ในวันสุดท้ายของการสมัครบวชมีภาพประทับใจปิดท้ายการทำหน้าที่กัลยาณมิตรมาให้ร่วมอนุโมทนาบุญค่ะที่จังหวัดเพชรบุรีลูกพระธรรมพร้อมด้วยเด็กดีวีสตาร์และนักศึกษาต่างอาสาออกทำหน้าที่กัลยาณมิตรด้วยความอเลิร์ตเบิกบานค่ะจังหวัดเพชรบุรีรวมใจเปิดศูนย์อบรมประจำจังหวัดตั้งอยู่ที่ศูนย์อบรมเยาวชนเพชรบุรีในอำเภอท่ายางค่ะทุกภาคส่วนในเมืองเพชรทั้งภาครัฐเอกชนหน่วยงานราชการต่างๆและคณะพระภิกษุสงฆ์ต่างให้การสนับสนุนลูกพระธรรมเมืองเพชรเองก็ทุ่มทำหน้าที่อย่างแข็งขันโดยได้ร่วมกับเด็กดีวีซาและนักศึกษาในจังหวัดออกเดินขบวนประชาสัมพันธ์ทำหน้าที่กัลยาณมิตรเพื่อสร้างความคลึกครื้นดึงความสนใจจากผู้คนสองข้างทางให้หันมารับทราบข้อมูลข่าวสารในโครงการบวชพระรุ่นเข้าพรรษาค่ะผมคิดว่าการบวชนะครับซึ่งเป็นหน้าที่ของลูกผู้ชายนะครับที่อายุ20ปีแล้วเนี่ยนะครับก็สมควรที่จะบวชเรียนนะครับเพื่อการบวชนี้เขาบอกว่าจะเป็นอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่นะครับประการแรกเนี่ยก็ตัวเองก็ได้มีการศึกษานะครับธรรมะนะครับรู้ซึ้งถึงรสพระธรรมประการที่สองผมคิดว่านะครับพ่อแม่ที่มีลูกผู้ชายเนี่ยก็ต้องการที่จะให้ได้เห็นชายพระเหลืองดังนั้นเราก็จะได้อานิสงส์ไปถึงพ่อแม่ญาติพี่น้องและประการที่สามเนี่ยเป็นการสืบทอดศาสนาถ้าหากว่าศาสนาเราเนี่ยนะครับไม่มีคนเข้าวัดไม่มีคนบวชเรียนต่างๆเนี่ยนะครับศาสนาก็จะหายไปดังนั้นผมเองเห็นว่าโครงการนะครับบวชพระนะครับแสนองค์นะครับที่ได้ทำกันทั่วประเทศในฤดูเข้าพรรษานี้ถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะครับควรจะได้รับการสนับสนุนนะครับดูแล้วก็เป็นที่ชื่นชมของคณะสงฆ์ทั้งประเทศนะครับที่ได้กล่าวขานกันในกิจกรรมอันนี้ว่าทางมูลนิธิธรรมกายหรือชมรมเพชรบุรีสีขาวเนี่ยได้ปฏิบัติหรือชมรมอื่นๆที่ได้ทำโครงการนี้ทั่วประเทศนั้นเนี่ยก็น่าจะให้ทำต่อเนื่องไปนะเพราะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยตรงช่วยประกาศทั่วราชอาณาจักรเชิญเข้ามาสมัครเพื่อบวชพระครั้งใหญ่ให้ร่มเย็นไปทั่วถิ่นไทยถวายเป็นพุทธบูชาด้วยใจบุญนี้ยิ่งใหญ่สุดจะบรรยายบอกให้รู้ถ้าท่านเป็นชายที่แมนใช่ไหมอย่างนี้ต้องบวชมันเต็มการแบบดำรงไว้นะซึ่งวัฒนธรรมการบวชเนี่ยใครก็คือว่าไม่ใช่ว่าจะมีโอกาสได้บวชง่ายๆนะอย่างน้อยๆก็ได้เป็นทดแทนบุญคุณคุณพ่อคุณแม่ด้วยแต่ที่สำคัญเนี่ยในการบวชเนี่ยจะได้คือได้เรียนรู้นะเกี่ยวกับหลักธรรมคำสอนและนำมาปฏิบัติในการดำเนินชีวิตได้นะครับดิฉันเป็นผู้หญิงเองดิฉันก็อยากจะบวชเลยนะคะแต่ว่าบวชไม่ได้ก็เลยเชิญชวนให้พ่อแม่พี่น้องที่เป็นชายไทยแท้นะคะแล้วก็โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีนะคะครั้งหนึ่งสักครั้งในชีวิตของลูกผู้ชายไทยนะคะที่จะได้ทดแทนพระคุณของพ่อแม่นะคะขอเชิญชวนสุภาพบุรุษผู้ชายไทยนะคะมาบวชกันเยอะๆนะคะการทำหน้าที่กัลยาณมิตรได้สร้างความปลื้มปิติให้หนุนเนื่องเป็นบุญกุศลครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของการสร้างบารมีอย่างต่อเนื่องค่ะเพราะเป็นหน้าที่ที่นำมาซึ่งความชื่นชอบชื่นอกชื่นใจและชวนให้ชื่นชมอนุโมทนาเป็นต้นแบบให้แก่บุคคลทั้งหลายทั้งในปัจจุบันและในภายภาคหน้าให้ได้ประพฤติปฏิบัติตามหน้าที่กัลยาณมิตรจึงถือเป็นหน้าที่สำคัญในยุคแห่งการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงค่ะอย่างนี้ต้องบวชก็น่าว่าเป็นโครงการที่ดีนะครับก็เพื่อจะได้ฟื้นฟูศีลธรรมให้กับสังคมไทยและก็ยังช่วยฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในประเทศไท
ให้กลับมามีความสำคัญมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปอีกนะครับธรรมดาสังคมไทยเราตอนนี้เราห่างเหินพุทธศาสนาไปมากพอสมควรได้วัดธรรมกายเนี่ยนะได้ช่วยจันลงศาสนาไว้เนี่ยก็ทำให้ศาสนาของเราซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติให้กลับเข้ามามีความสำคัญชีวิตของเรานะยืนยาวตั้งหลายสิบปี70-80 ปีแต่ในขณะที่เราไปประกอบชีวิตอาชีพต่างๆอยู่ถึง70-80 ปีเนี่ยกับไอ้เวลาแค่เสียสละไปถึง3 เดือนเนี่ยมันไม่ได้มากมายเลยถ้าเอามาบวกลบคูณหารกันแล้วมันยังไม่ได้สักครึ่งเสี้ยวของเปอร์เซ็นต์สักนิดเท่านั้นเองฉะนั้นแม่เสียสละมากก็จะเกิดประโยชน์อย่างมหาศาลในการบวชแก่พระพุทธศาสนาของธรรมกายที่จัดนี่ก็ถือว่าจัดได้เป็นรูปธรรมชัดเจนเป็นเรื่องที่ดีความรู้ทั่วไปจะได้เห็นหมดเห็นทั่วไปไม่ใช่เห็นเฉพาะประเทศไทยเห็นไปทั่วโลกเป็นประจักษ์พยานได้ว่าได้กระทำในเรื่องนี้จริงๆนะท่านมีความเสียสละเป็นอย่างยิ่งในเรื่องแบบนี้ความทุ่มเทและความเสียสละในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรคือจุดเริ่มต้นสำคัญของการสร้างพุทธบุตรกว่า100,000 รูปคือการฟื้นฟูศีลธรรมและฟื้นฟูประเพณีการบวชดังยุคโบราณกาลให้หวนคืนกลับมาอีกครั้งด้วยการที่ชายแมนๆออกบวชให้ครบ1,000 ษาพร้อมอยู่รับกฐินและออกเดินธุดงค์ธรรมชัยการทำหน้าที่กัลยาณมิตรจึงไม่เพียงสร้างประวัติศาสตร์ชีวิตอันงดงามให้เกิดขึ้นแต่ได้สร้างประวัติศาสตร์โลกให้ปรากฏขึ้นบนพื้นแผ่นดินไทยในยุคปัจจุบันค่ะฉันก็พร้อมจะทำหน้าที่